ถามแรงตอบแรงถามให้ล้างมือบ่อยๆแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำประปาถูกยกมิเตอร์น้ำจะทำอย่างไรฟังนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงมาตรการเยียวยาของการประปาส่วนภูมิภาคครับการประปาส่วนภาคเองก็ได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้ว่าวิธีการแก้ปัญหาช่วยเหลือของประชาชนส่วนหนึ่งคือเรื่องของลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้ได้เรื่องของค่าน้ำประปาเนี่ยนะครับในช่วง3เดือนนี้จะลดให้ 3% แล้วก็ยังขยายระยะเวลาในการชำระเงินจาก10วันเป็น20วันส่วนใครนะครับที่เดือดร้อนจริงๆช่วงนี้ยังไม่มีเงินจ่ายติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรมประปาส่วนภูมิภาคได้จะหาทางช่วยก่อนจะถูกยกมิเตอร์นะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ